สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวจนะพี่น้องที่รับรักครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่28นะครับเป็นวันอาทิตย์วันพระเจ้า28มีนาคม2021นะครับวันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับเราได้ยินได้ฟังและเคยพูดแล้วนะครับการทำให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์คือการเจริญชีวิตด้วยความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องด้วยภาคปฏิบัติด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยแค่คำพูดนะครับหนังสือบทศิลาวันนี้ถึงบทที่19นะครับบทที่19ในวันนี้นำเสนอในข้อที่4ถึงข้อที่12หัวข้อก็กันไว้บ้างแล้วนั่นก็คือบอกว่าอย่าพูดโดยไม่คิดอย่าพูดโดยไม่คิดคือพูดง่ายๆคือให้คิดก่อนที่จะพูดนั่นเองนะครับมีเขียนไว้ดังนี้นะครับก็บอกว่าคนหูเบาเป็นคนเขลานักคนที่ทำบาปก็ทำร้ายตนเองคนที่พึงพอใจความชั่วจะได้รับโทษคนที่เกลียดการพูดโดยไม่คิดก็หลีกพ้นความชั่วอย่าเล่าสิ่งที่ท่านได้ยินมาให้ผู้อื่นฟังแล้วจะไม่มีสิ่งใดทำให้ท่านเสียหายอย่าเล่าเรื่องนั้นให้ใครฟังทั้งมิตรและศัตรูอย่าเปิดเผยให้ใครรู้นอกจากว่าถ้าไม่พูดจะเป็นบาปมิฉะนั้นผู้ที่ฟังท่านจะไม่ไว้ใจท่านและในที่สุดจะเกลียดท่านถ้าท่านได้ยินเรื่องใดมาก็จงฝังมันไว้ในตัวท่านอย่าเกรงกลัวเลยว่าเรื่องนั้นจะทำให้ท่านอกแตกคนโง่เขลาได้ฟังเรื่องใดถ้าไม่พูดก็เจ็บปวดเหมือนหญิงเจ็บครรภ์เมื่อจะคลอดบุตรลูกธนูปักเนื้อสะโพกทำให้ปวดฉันใดความรับในอกของคนโง่เขลาก็ทำให้เจ็บปวดฉันนั้นครับพี่น้องบุตรศิลาเปรียบเทียบไว้ก็เห็นภาพเลยชัดเจนนะครับก็บอกว่าเนื้อหาสาระใจความใหญ่ก็คือ อย่าพูดโดยไม่คิดว่าบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดเรารู้เรื่องราวต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องพูดแต่ในนี้บุตรศิลาก็เหมือนบอกไว้เหมือนกันบอกว่าแต่ถ้ามันไม่พูดแล้วมันเป็นบาปเป็นความผิดเป็นบาปเนี่ยต้องพูดนี่ก็บอกไว้เลยว่าต้องพูดถ้าไม่พูดแล้วมันบาปอะไรอย่างนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับการเจริญชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยมนุษย์เราที่อยู่ด้วยกันก็มีหลายเรื่องหลายราวที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมเราอยู่เฉยๆก็ได้ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์เราทำผิดแล้วก็บกพร่องกันบ่อยๆเลยในสังคมก็คือการพูดโดยที่ไม่คิดแล้วก็กลายเป็นการพูดโดยก่อความเสียหายให้กับผู้อื่นได้ซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นการติฉินนินทาการกล่าวร้ายว่าร้ายคนอื่นและสำคัญก็คือการใส่ความนินทาคนอื่นด้วยการทำให้ผู้อื่นต้องเสียเพราะสิ่งที่เราพูดนั้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นบุตรศิลาจึงบอกว่าการเจริญชีวิตในโลกนี้ในอยู่ด้วยกันในฐานะเป็นมนุษย์เนี่ยบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นต้องพูดถ้าเรารู้แล้วเมื่อเราพูดไปแล้วเมื่อเราเปิดเผยออกมาแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับส่วนรวมกับบุคคลหรือกับใครๆก็ตามนั้นก็ต้องพยายามนิ่งพยายามที่จะเก็บมันไว้และรู้จักเก็บความลับด้วยนะครับไม่ใช่ปากเขาเรียกว่าอะไรปากโพร่งไปหมดเลยรู้อะไรไม่ได้มันมีนะพี่น้องคนที่มีนิสัยแบบนี้นะเก็บความลับไม่ได้ชอบพูดชอบโมทนาไปเรื่อยเลยชอบโมทนาชอบอย่างเงี้ยจะไม่มีคนค่อยอยากคบเพราะว่าไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าบางทีหลายครั้งเนี่ยเดี๋ยวก็เอาเรื่องของคนนี้ไปพูดเอาเรื่องคนพูดนะคือพวกชอบนินทาเนี่ยพวกชอบจิตนินทาซึ่งเยอะแยะไปในสังคมที่เราอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตของเรานะครับอย่างดีนะครับท่านก็บอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันพระเจ้านะครับก็ให้เราได้พยายามที่จะมีข้อตั้งใจที่จะทำดีที่จะคิดดีนะครับหมายความว่ารู้จักคิดซะก่อนที่จะพูดอะไรว่าเมื่อพูดออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างสุภาษิตไทยเนี่ยสุภาษิตไทยที่เขาบอกนะว่าคำพูดเนี่ยใช่ไหมเมื่อเราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นเจ้านายเราเลยเนี่ยมันจะมีผลมันจะ
เป็นเจ้านายถ้าเกิดเรายังไม่พูดเนี่ยเราเป็นเจ้านายมันเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเราก็สงบเงียบได้ก็สงบเงียบนะครับไม่จำเป็นต้องพูดแต่ถ้าเกิดพูดแล้วมันเกิดความเสียหายยิ่งไม่ต้องพูดใหญ่แต่ถ้าเกิดพูดแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ก็จำเป็นต้องพูดก็ต้องพูดนะครับไม่ใช่ว่าต่อไปนี้ไม่พูดเลยก็คงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการเจริญชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีเทคนิคจะมีการที่เราต้องระมัดระวังนะครับในชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันที่เรามีอยู่และดำเนินไปนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอพวกเราทุกท่านทุกคนนะครับจะได้เจริญชีวิตและมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความเข้มแข็งมั่นคงและด้วยความสุขขุมรอบครอบนะครับที่จะไม่พูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดทำให้ผู้อื่นต้องเสียหายนั่นคือการติฉินนินทาใส่ร้ายว่าความคนอื่นนะครับนั้นขอพระเป็นเจ้านะครับประทานพระพรให้กับพี่น้องทุกคนในวันนี้ซึ่งเป็นวันของพระองค์ขอทุกคนได้มีความสุขและก็ทำให้ชีวิตนั้นก้าวหน้าในการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเป็นประจักษ์พยานเป็นศิษย์ธรรมทูตอย่างแท้จริงนะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด